เอาละกลับมาครั้งสำหรับ Akari Cast Game นะฮะจากคลิปที่แล้วนะกับ OTS03A หรือ SVD Dragunov นะผมได้ปากจัดไปหน่อย รู้สึกไร้สาระมากเลยช่วงนั้นนะฮะก็ปล่อยมันไปละกันครั้งหน้าไม่พูดมากละด่ามากไปไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้กลับมาครั้งกับ AVA นะฮะเสียงแปลกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเป็นหวัดนะตอนนี้ก็กินยาอยู่เดี๋ยวก็หายแล้วนะฮะก็มากับปืนลูกซองของ Point Man ที่ได้ชื่อว่า OP มากๆเลยนะอย่าง Striker 12นะครับผมเป็นปืนสัญชาติแอฟริกานะครับผมแปลกดีว่าผมไม่ค่อยได้ตามปืนฝั่งนี้แต่ Striker 12ก็ดังพอที่จะทำให้จีนลอกไปเป็น DAO 12นั่นเองก็สำหรับปืนนี้นะครับเป็นปืนแบบปืนลูกซองขนาดเบอร์12นะฮะที่มีแมกกาซีนตายตัวติดไปกับตัวปืนเลยเป็นแม็กกลมนะฮะจะสังเกตได้ก็คือมีขนาดบรรจุ12นัดนะฮะเห็นได้ในเกมหลายๆเกมนะไม่ว่าจะเป็น Resident Evil หรือเกมแนว First Personal Shooting ทั่วไปนะฮะก็จะมีลูกซองกระบอกนี้อยู่พอเหมือนกันก็ปืนนี้ก็จะเป็นปืนลูกซองที่ประจำทัพของอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะต้องไปหาข้อมูลให้ทีหลังนะปืนนี้ก็จะมีอุปกรณ์แต่งแค่2ส่วนนะครับ ก็คือไกบวกลั่นกับท่อนะฮะก็คือทำให้ลูกปลายเยอะขึ้นแต่อันนี้น้อยลงนะฮะดาเมจน้อยลงเอ้ยแต่ว่ายิงไม่แม่นนั่นเองก็คงจะอารมณ์เดียวกับการแต่งเบิร์ดช็อตของ FNTPS นั่นเองฉะนั้นปืนนี้ผมจะแต่งแค่ Cycle Rate Trigger Modification นะครับผมทำให้ปืนมันลั่นเร็วขึ้นไปเพราะว่าลูกซองรีคอยล์มันสูงอยู่แล้วแหละนัดหนึ่งอาจกลางตัวนัดสองก็หัวพอดีอีควิปนะครับผมปืนนี้จะมีข้อดีของมันก็คืออนุภาพต่อนัดนะถึงแม้จะไม่สูงมากแต่ระยะกับการเกาะกลุ่มของลูกปลายเนี่ยสูงมากจนเรียกได้ว่าโอพีเลยโอเคเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะอ้อเกือบลืมดูสแตทพื้นฐานมันก่อนนะสแตทพื้นฐานของปืนกระบอกนี้ก็คือดาเมจ68ระยะ11ความแม่นยำ33ความนิ่ง14 mobility หรือความคล่องตัว35อัตราการลั่นกระสุน47นะครับผมกระสุน12นัดมีอัตราการรีโหลดอยู่ที่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1.2 วิต่อนัดนะฮะถือว่าช้ามากก็เป็นเรื่องปกติของลูกซองจำพวกนี้นะเพราะว่าคุณต้องยัดกระสุนเข้าไปในลังกระสุนแล้วต้องกดสลักเพื่อต้องหมุนตัวสลักเพื่อให้กระสุนมันหมุนไปตามช่องของตัวแมกกาซีนนะทำให้เป็นข้อเสียของปืนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่อนุภาพตอนบรรจุครบ12นัดนี่เรียกได้ว่า OP สุดๆครับไม่มีใครสู้มันได้กันเลยทีเดียวเป็นปืนที่ดูไม่สวยนะหลายคนอาจจะไม่ชอบหรือหลายคนอาจจะชอบนะฮะยิ่งมันกลางพันท้ายหรือไม่กลางพันท้ายก็ตามแต่ปืนจะดูไม่สวยเอาซะเลยนะฮะโอเคเราก็ไปทดสอบกันเลยดีกว่าเอาละฮะนี่ก็เป็นอินเทอร์เฟซในเกมนะยามถือปืน Striker 12นะครับผมปืนนี้สังเกตได้ว่าคุณมีกระสุนสำรองแค่19นัดนะฮะนี่คือการบวกจากแมกกาซีนสำรองและสกิลนะครับผมยังมีแค่19นัดเองนะว่าน่ากลัวมากระยะ10เมตรนะฮะการฟูลออโต้กดเมาส์ค้างนะฮะเริ่มเลยนี่ฮะการรีโหลดมันสุดยอดช้านะฮะของจริงมันไม่ได้รีโหลดเร็วขนาดนี้นะครับคุณต้องยัดและคุณหมุนสลักข้างหลังฉะนั้นไม่มีทางที่ทำได้เร็วขนาดนี้แน่นอนต่อมาการเล็งและกดค้างนะฮะสังเกตได้ถึงอนุภาพว่าช่วง3นัดแรกนะครับกระสุนเกาะตัวเป็นก้อนกลมๆเลยนะฮะแสดงถึงความ OP ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าลูกซองนะคุณก็ต้องทำการคล่องตัวอย่างกระโดดหรือวิ่งยิงนะกระโดดยิงกันเลยดีกว่าเนี่ยแม่งแทบเป็นแผงเดียวกันเลยนี่คือผมไม่ใส่ท่อแล้วถ้าใส่ท่อจะกระจายกว่านี้หน่อยก็ยังแสดงถึงความสามารถในการสังหารได้ดีสุดๆอยู่ดีบอกไว้เลยครับว่าปืนนี้ OP รองลงมาจากบูสกาเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นนะการนั่งยิงไม่ช่วยอะไรมากเพราะเป็นลูกซองนะต่อไปก็เป็นการวิ่งเล็งและแท็บนะเล็งและแท็บนี้ก็ได้อยู่ฮะปืนนี้เป็นลูกซองกระบอกที่2นะฮะที่สามารถยิงจากระยะกลางได้นั่นหมายถึงคุณสามารถยิงจากระยะ10ถึง20เมตรได้เนี่ยโดยการใช้กระสุนประมาณ2ถึง4นัดเท่านั้นเองในการยิงกับศัตรูที่ไม่มีเกราะ
อัตราการเสือกทะลุนะฮะแน่นอนเป็นลูกซองเสือกทะลุได้อีกต่างหากแม่ง OP ไปไหนวะดูดิฮะเป็นลูกซองที่ทะลุได้ขนาดบูสต์ไฟไม่สามารถทะลุประตูพวกนี้ได้เลยปืนนี้ทะลุได้นะก็สุดยอดของมันเลยทีเดียวนี่ครับการทะลุเท่ากับ Assault Rifle กันเลยทีเดียวนะเพราะว่าและแถมกระสุนลูกปลายเนี่ยหลังจากทะลุมาแล้วมีอัตราการถ่างออกของเป้าน้อยลงด้วยนะครับแต่ปืนนี้ก็ต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าทันทีที่ยิงเนี่ยปืนนี้อาจจะซื้อมาโดยไม่แต่งเพราะว่าทันทีที่ยิงเป้าจะถ่างออกอย่างเร็วมากฮะไม่งั้นก็ต้องซูมแล้วยิงระยะกลางเอาหยอดทีละนัดแต่แป๊บเดียวก็ตายเหมือนกันนะฮะเราทดสอบยิงหม้อกันอีกรอบโอเคความคล่องตัวก็โอเคแต่อัตราการสวอปไทม์ค่อนข้างช้านะฮะโอเคนะว่าใช้ได้ฮะบางปืนแม่งแตกหม้อเดียวเงี้ยอยากจะร้องไห้ก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีสกิลและไม่มีแบ็คแพ็คสำรองปืนนี้จะมีกระสุนให้คุณแค่12นัดแรกเท่านั้นนะนั่นหมายถึงคุณจะมีกระสุนเพียงพอที่จะใช้แค่แม็กเดียวแล้วก็ไม่ต้องรีโหลดอีกเลยฉะนั้นการใส่แม็กกาซีนสำรองช่วยได้เยอะครับปืนนี้โอเคเดี๋ยวจะทำการทดสอบกับคนจริงๆแล้วกันนะครับผมโอเคฮะก็มากับการทดสอบปืนนี้นะครับกับด่านโคเคสนะไม่ได้เล่นนานมากเลยรู้สึกแย โอเคอยากที่สังเกตไว้เมื่อกี้ก็คืออัตราการลั่นกระสุนที่สูงนะทำให้สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องมากนะปีนี้แทบจะเป็นมือคอยกันแบบอีซี่เลยทีเดียวแล้วก็ยังไม่มีเกาะเหมือนเดิมก็บางเฉียบเพียง1มิลลิเมตรเลยทีเดียวไม่เป็นไรการเล่นแบบนี้ก็ชิวๆไปดีว่ามันไม่มีปิงอ่ะดีตรงนี้แหละตอนมีปิงนี่คุณไม่ต้องเล่นกันเลยนะโอเคแล้วทำการทดสอบกับเล็งยิงระยะกลางกันดีกว่าข้างหลังกองตาไม่ตกคิดกูยิงไป3นัดเสียงออกรีโหลด2นัดเขาว่าไงครับปืนที่ใช้ได้นะปืนนี้ฮะอนุภาพการยิงเรื่อยๆดีพอเราไม่มีเกาะแล้วแบงค์เล่นลำบากอยู่ครับก็เกมนี้อย่างที่สังเกตกันไปแล้วคือมันเริ่มกลายเป็น play to win ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ทำใจกันหน่อยว่ามันต้องหาเงินเข้าบริษัทไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้นะเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะโดนรัดช็อตรัวๆแล้ว
บางทีโกสช็อตเอ้ยไม่โกสด้วยดาเมจลูกปลายตอนนัดก็น้อยเกินนะฮะนี่คือการไม่แต่งท่อนะเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายคลิปแต่งท่อทีหลังว่าความแตกต่างของอุปกรณ์แต่งมันเป็นยังไงตอนนี้บอดจิ้งเยอะไม่มีตังค์นะก็ยังเบาอยู่ดีแสดงว่ารู้สึกมีการเนิร์ฟดาเมจให้ปืนนี้ในแพทของไทยนะฮะรู้สึกไปเองผมอาจจะรู้สึกไปเองนะไม่มีข่าวกองที่แน่ชัดจะขอทำการตรวจสอบอีกทีฮะอันนี้ผมว่าวเองไม่มาบุแต่งท่อผมว่าให้เดานะแต่งแน่แน่โอ้แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าคุณมีบูสกูลแล้วเนี่ยตัวนี้จำเป็นไหมนะก็มีก็ดีฮะไม่มีก็ได้นะไม่ได้แย่ถึงต้องมีหรือไม่ได้ดีถึงต้องมีไม่ได้แย่ถึงไม่ต้องมีก็สรุปคะแนนสำหรับปืนนี้นะครับ Striker 12นะฮะก็รับได้ไม่แย่ไม่ดีเกินไปค่อนไปในทางชอบซะด้วยซ้ำเพราะว่าอัตราการลั่นกับความแรงมันสุดยอดไปด้วยกันได้นะฮะให้คะแนนที่8เต็ม10ครับขาดอย่างเดียวคือเรื่องของปริมาณกระสุนกับอัตราการรีโหลดนะรีโหลดไทม์นานไปแล้วก็กระสุนต่อ นัดการลั่นเอ้ยและปริมาณกระสุนสำรองมันน้อยเกินไปแค่นั้นเองนอกนั้นก็โอเคแล้วครับสำหรับปืนลูกซองแต่ต้องเล่นเป็นนะปืนนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะจับมากดค้างแล้วก็ได้ค่ารัวๆมันไม่ใช่ครับปืนนี้ก็จะเป็นปืนที่ต้องเล็งในระดับอกขึ้นไปหรือใช้การเล็งแล้วก็รักษาระยะห่างกับตำแหน่งให้ดีหน่อยถึงจะได้เปรียบนะก็จบคลิปเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ